นี่ยมีเยอะนะครับนะเมื่อวานเราก็ไปที่ขอนแก่นอุดรมาแล้วนะครับนะเมื่อวานก็จับกุมไปเยอะทรัพย์ไปทั้งหมดเนี่ยเขตสิบล้านบาทนะครับนาบ้านทั้งหมดเนี่ยหกหลังนะครับเราก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เองนะครับวันนี้สถานการณ์การหลอกลวงเนี่ยมีมากนะครับนะเรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับครับสำหรับกรณีนี้ก็ต้องเรียกว่ามีการร้องเรียนเข้ามาทางศูนย์1155นะครับแล้วก็เพจของผมเองเมื่อเราตรวจสอบไปแล้วพบว่ามีการทำเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะทำรับออเดอร์ในการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ทำให้ร้านโรงงานต่างๆเนี่ยเขาไปสั่งออเดอร์นะการเยอะแยะไปหมดมีผู้เสียหายประมาณ89รายนะครับนะวันนี้เราสืบสวนจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนะเหตุเกิดในท้องที่ของทองหล่อนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของปทุมธานีนะสองท้องที่ต่อเนื่องกันนะครับเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของร้านที่เขาคาดหวังสั่งพัสดุพันธ์แล้วเขาไม่ได้พัสดุพันธ์แถมเงินยังหายไปอีกผมต้องกล่าวเรียนว่าถึงแม้ความเสียหาย2ล้านครับสื่ออาจจะมองดูว่ามันไม่มากนะครับนะแต่ว่าถ้าปล่อยไว้ความเสียหายยิ่งมากไปอีกนะครับแล้วร้านรุ่นต่างๆเนี่ยนะเขาก็เสียสิทธิ์นะครับเพราะเงินเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาสั่งของแล้วต้องได้ของนะครับเป็นเพจนะครับชื่อคุณพัฒน์แพ็กเกจจิ้งดีไซน์นะครับเพื่อหลอกให้คนผู้เสียหายเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์เป็นพวกแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปให้เนี่ยเขาก็จะไม่ส่งสินค้าให้นะครับแล้วก็ลักษณะการวิธีการเนี่ยเหมือนวงจรปกก็คือเมื่อมีผู้เสียหายไปแจ้งความเขาก็จะนำเงินไปเคลียร์นะครับแต่ถ้าผู้เสียหายรายไหนเนี่ยไม่ไปแจ้งความเขาก็จะเอาเงินไปเลยนะครับมีผู้เสียหายประมาณ2ล้านนะฮะตัวเขาเองนะฮะตอนที่เราไปจับเขาเนี่ยเขาเป็นดีเจอยู่ขึ้นท้องถิ่นที่เชียงใหม่นะครับเขาก็จะเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือมีหลักการนะครับก็ทำให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยเคิร์ฟแล้วก็ยอมโอนเงินไปให้นะครับก็เป็นความผิดคราวนี้เป็นความผิดสามคนเลยนะต้องติดตามนะไหนนะแต่วันนี้ก็ต้องสิ่งที่ทำได้คือต้องให้การเราความเป็นจริงครับแล้วป่ะนะนะวันนี้ผีต้องให้การที่ต้องให้การความจริงความจริงนั้นนี่ช่วยเราได้ใช่ไหมป่ะนะครับนะว่าศาลท่านจะได้เมตตาเข้าใจไหมนะครับอากาศสุภานะที่เขาเป็นผู้เสียหายนะเข้าใจไหมเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยขอเอาไว้นะโอ้ตัวดีก็ดีเลยจะได้ช่วย